สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello day friend everyone is very happy นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะต้มจืดนะคะผักกาดดองนะคะใส่หมูกับไก่นะคะสองแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะมีเต้าเจี้ยวด้วยนะคะผักกาดดองมาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะแล้วก็เปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สเพื่อนี่ค่ะในหม้อนี้นะคะจะมีกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมรสดีนะคะรสค่ะปรุงรสเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำปลานะคะเต้าเจี้ยวเราจะใส่ที่หลังค่ะเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้นะคะหมูนะคะหมูกับไก่นี่นะคะเราต้องไปลวนไปต้มก่อนนะคะไม่ต้องไปลวนนะคะมันจะมีมันเยอะนะคะแล้วก็ทำให้สุกก่อนนะคะแล้วผักกาดดองนะคะผักกาดดองนี่ค่ะต้องเอาไปต้มก่อนนะคะต้มหั่นแล้วก็ต้มนะคะแล้วก็เอาแบบเอาน้ำเขาออกแล้วก็ให้มาเป็นแบบนี้นะคะให้แบบต้มเสร็จแล้วเอาแห้งๆตักมานะคะเพื่อเราจะมาต้มนะคะอันนี้นะคะก็เดือดแล้วนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ได้ใส่ไก่ไปนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปในนี้นะคะไก่เนื้อหมูกับเนื้อไก่นะคะจะรวมกันนะคะสองกระจับเหมือนกันนะคะใส่ลงไปถ้าร้อนมากนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ไปนะคะให้เดือดๆนะคะพอสักพักนึงเดือดปุ๊บนะคะเดี๋ยวเต้าเจี้ยวจะต้องลงนะคะการต้มจืดเต้าเจี้ยวผักกาดดองนะคะต้มจืดเต้าเจี้ยวผักกาดดองนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะปรุงรสไปนิดหนึ่งนะคะน้ำปลานะคะค่ะแล้วปรุงรสเนี่ยเรากะประมาณแค่นี้ละค่ะแค่นี้นะคะอีกนิดหนึ่งนะคะพอแล้วค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไปนะคะปิดฝาไปนะคะให้เพื่อให้น้ำเขาเดือดนะคะให้เดือดมากๆนะคะแล้วเราก็จะได้ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยนะคะเต้าเจี้ยวนะคะเราจะใส่เต้าเจี้ยวนี้นะคะเต้าเจี้ยวนะคะเราก็ปรุงรสด้วยนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงรสไปนะคะมีน้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาเราก็หยอดลงไปนะคะให้มันเขามีกลิ่นนะคะหอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะก็จะได้มีคลิปดีๆนะคะให้น้ำนะคะเดือดเข้าที่แล้วนะคะนี่นะคะหมูไก่นะคะเอาไปต้มก่อนนะคะหั่นไปต้มค่ะให้มันเขาออกจะไม่ได้เป็นมันในต้มจืดนี้มากนะคะค่ะไม่เป็นมันนะคะแล้วก็เคี่ยวไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักกาดเลยนะคะค่ะผักกาดนี่เราก็ต้มมาแล้วมันก็สุกแล้วมันก็จะไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ใส่ลงไปนะคะนี่ใส่นะคะลงไปนะคะต้มนะคะต้มจืดผักกาดดองนะคะเต้าเจี้ยวนะคะต้มจืดนะคะมีหมูนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเราทำสองอย่างนะคะให้มีรสชาติสองอย่างนะคะเอาแห้งๆนะคะอย่าเอาน้ำลงไปนะคะก็เดี๋ยวมีเพราะเราที่บอกเราต้องต้มผักกาดก่อนเพราะอะไรนะคะเพราะต้องการที่จะไม่ให้น้ำที่เขาเปรี้ยวจากผักกาดดองนะคะออกไปนะคะเห็นเป็นน้ำแบบนี้นะคะเราก็อย่าเทไปนะคะเอาแห้งๆนะคะนี่นะคะเพราะประกาศนี้เราก็ต้มมาแล้วนะคะต้มจะเอาความเปรี้ยวออกนะคะไม่เปรี้ยวมากหรอกค่ะแต่เราก็ต้องทำนะคะนี่นะคะต้มประกาศดองหมูนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็เราก็ปรุงรสนะคะด้วยเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวลงไปนะคะนี่ค่ะมันจะหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวนะคะมันจะหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวนะคะค่ะเราเนี่ยก็ใส่เต้าเจี้ยวไปนะคะแล้วเราค่อยมาชิมนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะนี่นะคะนี่นะคะแล้วปิดฝาให้เขาเดือดนะคะเราก็จะชิมนะคะต้มจืดนะคะผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะต้มจืดผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะเราก็ได้ชิมเราจะได้มาชิมปรุงรสกันว่ารสชาติเขาอร่อยไหมนะคะรสชาติอร่อยไหมนะคะแล้วก็ปรุงให้เขาเดือดให้เขาสุกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะปรุงน้ำนะคะปรุงน้ำนะคะต้มแบบระยะแบบเราไม่ต้องใช้เวลามากนะคะเราเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะอ๋ออร่อยดีเลยก็ปรุงรสนะคะถ้าใส่เต้าเจี้ยวนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมของเต้าเจี้ยวนะคะมันก็ทำให้มีรสชาตินะคะใส่เยอะอย่างละนิดนะคะอย่างละหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะปรุงรสไอ้นั่นค่ะผงชูรสแล้วก็ใส่ไม่ต้องอย่าเยอะนะคะใส่นิดเดียวเยอะไปนิดนึงนะคะค่ะนี่ให้เดือดพักๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาชิมรสกันนะคะก็เตรียมถ้วยเตรียมจานเลยนะคะเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ชิมรสชาตินะคะเ
ะผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะข้าวต้มจีนผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะนี่นะคะครับปรุงรสให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะค่ะแล้วก็เปิดฝาไว้นะคะจะดูนะคะนี่นะคะหม้อใหญ่ๆนี้นะคะไม่คนก็บอกเอ๊ะทำไมทำกับข้าวก็เราให้พี่น้องนะคะที่บ้านข้างๆบ้านนะคะพี่น้องเราเองนะคะคนละถ้วยคนละถ้วยนะคะเราต้องทำใหญ่นะคะบางวันเราก็ทำไว้ใส่บาตรด้วยนะคะทำเสร็จแล้วก็แบ่งใส่บาตรนะคะเราถึงต้องทำเยอะนะคะต้องทำเยอะนะคะเพราะเราอยากให้กินแบบทั่วถึงพี่น้องนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะหอมเลยเนี่ยเห็นไหมคะหอมนะคะหอมมากๆเลยนะคะเราอย่าลืมนะคะหั่นผักกาดดองต้องเอาไปต้มก่อนนะคะเพื่อเอาน้ำตรงที่แบบว่ามีกลิ่นรสเปรี้ยวหน่อยๆเข้าออกไปนะคะพอเราต้มน้ำไปแล้วนะคะผักกาดดองตรงนี้นะคะก็จะไม่เปรี้ยวก็จะอร่อยนะคะอร่อยเคล็ดลับนะคะนี่นะคะก็แล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะก็จะทาให้ผู้ให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะได้มาริมมาชมมาทานนะคะผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะนี่นะคะแล้วก็เทนะครับเอาพื้นปิ้งเยอะนะคะนี่นะคะจะมีรสกลิ่นอร่อยมากนะคะนี่นะคะมันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวที่เราใส่ไปนะคะนี่นะคะจริงกับข้าวก็ต้มก็ได้นะคะต้มจืดนี่นะคะมันมีผักกาดดองเต้าเจี้ยวนะคะครับเราทำง่ายๆนะคะไม่ต้องมายุ่งยากเลยนะคะขอให้เราเตรียมนะคะอาหารเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเราก็จะได้ทานได้ง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะเรานี่น้ำส้มทำทั้งไก่ทั้งหมูรวมกันนะคะให้มีรสชาติ2อย่างนะคะเนื้อ2อย่างนะคะนี่นะคะหม้อนี้หม้อใหญ่เดี๋ยวจะแบ่งแล้วนะคะก็เหลือนะคะแบ่งเราต้องทำใส่บาตรไปแล้วนะคะทำใส่บาตรด้วยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะต้มผักกาดดองนะคะเต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวหมูไก่นะคะค่ะน้ำส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะก็มีความสุขทั้งร่างกายจิตใจและครอบครัวก็ทุกครอบครัวทุกครอบครัวก็มีความสุขนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกๆเพื่อนๆนะคะพี่น้องและทุกๆคนนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้ำส้มนะคะและกดกระดิ่งติดตามนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมาทานกันเลยค่ะมาทานกันเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ